เมื่อวันที่5พฤษภาคมพันตำรวจตีชวลิตเลาหะอุดมพันธ์อดีตสอสอบัญชีารายชื่อพักเก้าไก่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดาม,มา่าคลิปโปรโมททลอกโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอร์พาวเวอร์ของนายอุดมแต่พาณิชย์หรือโน้ตอุดมซึ่งมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงว่าคุณโน้ตอุดมทำให้เราไม่ลืมประโยคที่ว่า ปิดสวิตสอวอปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเหล่าลูกน้องคนพูดประโยคนี้จะเดือดร้อนอะไรกันกับการที่มีคนทำให้ประโยคนี้ไม่ถูกลืมไปง่ายๆก็นายคุณเพิ่งพูดไปไม่นานนี้เองใช่ไหมยิ่งพยายามให้คนลืมอย่างน่ากเกลียดคนก็จะไม่ลืม จากกรณีเพจ Netflix ซึ่งมีผู้ติดตามเพจกว่า91ล้าน,านก็โพสต์คลิปโปรโมททอล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอร์พาวเวอร์โน้ตอุดมพร้อมข้อความว่าพอเพียงแบบใดเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์พาวเวอร์อยากพอเพียงอยากปลูกผักตามอินฟูแต่ลืมคิดว่าเขาลงจากรถตู้พอคิมกันแดดมาเกี่ยวข้าว โดยในวิดีโอโน้ตได้กล่าวช่วงหนึ่งว่าสิ่งที่ไปอยู่กับธรรมชาติมาอยากรู้สึกพอเพียงสารภาพตรงนี้เลยตรูเป็นคนไม่รู้จักพอตูอยู่ไม่ได้จริงๆจริตกูไม่ได้จริงๆตูไม่ได้ดัดจริตรรเฉยเฉยทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นคือเราไม่ได้เป็นจริงเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราก็อยากจะเป็นแค่นั้นแหละแต่มันไม่ง่ายเลย แล้วเราก็ไปเห่ตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวดีโอกมันลงมาจากรถตู้มันพอกครีมกันแดดมันหลายตลบแล้วมันลงไปมันทำเกี่ยวถ่ายภาพปุ๊บลงไอจีมันกลับไปห้องแอร์คนที่ปลูกจริงๆชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอยดดัดจริตตูรู้แล้วตูไม่ใช่เกษตรกรตอนเด็กๆตูจนมาพอแล้วไม่ต้องจัดจริตทำเป็นจน ตัอยากมีแอร์เย็นๆเน็ตแรงๆดูเน็ตฟิกได้ทั้งวันไม่มีมแมลงหวี่มาตอมตาตูตูคือผู้บริโภคจากคลิปข้างต้นทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเป็นกันเน็บที่เจ็บแสบแต่ทุกคำคือเรื่องจริงเรื่องจริงผมขายหมูผมก็อยู่แบบพอเพียงกับไรายได้ที่มีแต่ยังมีความคิดบางคนที่คิดเสมอว่าพอเพียงคือการปลูกผักเลี้ยงปลา เลี้ยงในพื้นที่เล็กๆแล้วอยู่อย่างพอเพียงมันใช้ได้นะคำนี้พอเพียงให้ทุกอย่างแล้วจะไม่เดือดร้อนพอเพียงคือคำที่คนรวยพูดได้ค่ะเรื่องจริงมันไม่ง่ายแล้วมันต้องชอบมากๆถึงจะอยู่ได้คำว่าพอเพียงมันสามารถทำได้หลากหลายอาชีพไม่ใช่เพียงการเกี่ยวข้าวทำนาแต่เป็นหลักปัจจาสอนให้อยู่รอดด้วยตัวเอง คอมเมนตบางส่วนพอเพียงเป็นคําที่มีความหมายดีในตัวมันเองอยู่แล้วคนที่ไม่พอก็ไม่ได้แปลกอะไรคนที่แปลกคือคนที่พยายามด้อยค่ามันเพราะอคติบางคนมีหมื่นแสนล้านก็ไม่พอบางคนมีแค่วันละ300ร้เขาก็พอเพราะฉะนั้นพอเพียงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ปัจจัยของคําว่าพอเพียงคือความรู้จักแบ่งปันมากกว่า เมื่อรู้จักแบ่งปันเมื่อนั้นคุณจะพอเพียงการที่ไม่รู้จักพอทำยังไงก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นความพอเพียงก็ไม่บังเกิดความพอเพียงจึงถูกกำหนดด้วยจิตใจสติยั้งคิดไม่ใช่วัตถุเงินตราเขาจึงเรียกว่าปัจชยาแล้วมันก็จะสะท้อนถึงความคิดความละเอียดอ่อนของจิตใจคนและที่สำคัญแยกให้ออกระหว่างทฤษฎีพอเพียงกับกเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่าเอามารวมๆกันแล้วพูดเพื่อสนุกปากมันบิดเบือนทฤษฎีที่ถูกต้องแถมยังเหยียดย้มคนจนคนที่เขาพอเพียงใส่สมองบริโภคนิยมดีหรือเลวก็แล้วแต่จะมองหากดูแล้วแยกแยะก็จะลดบริโภคนิยมลงไปได้ความสุขก็จะเกิดเราในฐานะอินฟูที่ทําเพจปลูกผัก ใครจะชอบหรือไม่ชอบใครอยากทําอะไรก็เรื่องของเขาค่ะไม่ใช่ตัวเองไม่ชอบแล้วไปแซในสิ่งที่คนอื่นชอบในส่วนของเรายังยึดอาชีพค้าขายปลูกผักเสริมกินเองใช้ที่ร้านและทาเพจด้วยคนที่เขาทําอาจจะเพราะความสุขไม่ใช่หวังแค่เรื่องพอเพียงที่แน่ๆคือทาแล้วสบายใจค่ะผ่อนคลายเห็นแล้วสดชื่นมีความสุขทุกวันใครเครียดและได้กินผักที่ปลอดภัยทุกวันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ